เอาละครับมาที่เรื่องสุดท้ายครับความสุขของปลากระป๋องนะครับฟิสทูรี่นะครับกับผลงานของคุณเดชาธรทิติกุลนะครับมหาวิทยาลัยศิลปินวิโรจน์ครับเชิญครับมาเอาละปิดท้ายกันนะครับพร้อมยังครับครับพร้อมเชิญครับ Present start in 3 2 1 go ก็สวัสดีทุกคนนะครับก็อยู่กันมาจนถึงเรื่องที่10แล้วนะฮะอ๋อผมเดชาธรทิติกุลฮะชื่อโดนฮะแล้วก็มาจากมหาวิทยาลัยศิลปครินทร์วิโรจน์เอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียครับแล้วก็ตอนนี้เป็นทำงานเป็นคาแรคเตอร์เทคนิคอลอยู่ที่เดอะมังสตูดิโอครับเฮ้ตามที่อันนี้ไม่ไปที่อื่นกันเลยทำเดอะมังกันอย่างเดียวเลยก็คอนเซ็ปต์ของเรื่อง Fish Story นะฮะก็จะเป็นปลาที่ตามหาความสุขในโรงงานปลากระป๋องแล้วก็ได้แชร์ความสุขให้ปลากระป๋องตัวอื่นนะฮะมันเริ่มมาจากที่โดยปกติแล้วผมเป็นคนที่แบบมองโลกในแง่ดีเป็นปกติแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงดูมาแบบนั้นนะก็อยากทำอะไรก็ทำฮะให้เต็มที่ฮะก็คอนเซ็ปต์ก็คือผมขับรถไปที่ต่างๆอะไรเงี้ยเวลาเดินทางไปที่ต่างๆก็จะแบบรถติดแบบเหมือนกับว่าผมก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เอาเวลาให้รถติดอยู่ในรถเงี้ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์แบบร้องเพลงหรือซ้อมแบบร้องแรปหรือว่านั่งกับเพื่อนก็แบบเล่นร้องคาราโอเกะกันไม่ต้องไปให้มันเสียตังอะไรเงี้ยครับก็ดูจากท่าแล้วใช่ละโอเคครับท่ามาถูกทางแล้วแล้วไงต่อครับก็เลยอยากจะร่วมแชร์ความรู้สึกที่ผมมีตรงนี้ให้ทุกๆคนที่ได้ดูผลงานนี้ครับแบบว่าผมก็เหมือนตัวแทนปลาสีส้มถ้าเมื่อกี้เห็นปลาสีส้มตัวนั้นนะมาร้องเพลงให้ทุกๆคนนะแล้วก็อยากจะขอบคุณโอเคอยากจะขอบคุณที่รัฐพี่แอมแล้วก็งานทาบให้ที่ทำให้เรามีจุดยืนที่ตรงนี้ฮะในสังคมได้มาโชว์งานแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่มีส่วนร่วมฮะขอบคุณอาจารย์อ๋อขอบคุณเพื่อนนัดเพื่อนปิ๊กที่มาด้วยฮะแล้วก็ขอบคุณที่สุดก็ขอบคุณแฟนสาวของผมฮะต้องเหมือนกับว่าแป๊ะเลยแป๊ะไม่เกี่ยวแบบคอยเตือนคอยดึงขึ้นมาเวลาคอยช่วยทุกๆขั้นตอนหมายถึงว่าอยู่ในทุกๆขั้นตอนนะฮะคอยดึงขึ้นมาเวลาแบบเผลอไปเล่นเกมนอนตื่นไม่ยอมมาทำทีสิทธ์อะไรเงี้ยฮะก็แล้วก็วันนี้เป็นวันเกิดเธอด้วยฮะก็อยากมอบรางวัลนี้ให้ต้อมอ่ะโอ้พระคุณโอเคครับต่อก็จะหมดแล้วเรามาทุกคนช่วยกันทำอันนี้ตามนะครับหนึ่งสองมีท่าด้วยปะ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 แล้วเราก็ไปทำเพลงความสุขของปลากระป๋องกันครับโอเคโอ้มีเทคนิคด้วยนะฮะขอบคุณมากครับระวังให้ดี